สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดอเอเชีย er. ไปดูปฏิกริยาชาวพม่า,มาหลังรัฐบาลฐานพมา่าออกกฎหมายเกณฑ์ฐานกันบ้างล่าสุดชาวพม่า,มาแหยื่นขอหนังสือเดินทางในย่างกุ้งและเมืองในภูมิภาคกันอย่างเนืองแน่นและจะต่อวีซ่าเข้าสู่ประเทศไทยชีย้ต้องเร่งรีบเพราะสามารถหลบหนีจากการเกณฑ์ฐานได้เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ สำนักข่าวชินดวินนิวส์รายงานว่าพลเมืองเมียนมาจำนวนมากได้ยื่นขอหนังสือเดินทางในย่างกุ้งและเมืองในภูมิภาคและต่อวีซ่าเข้าสู่ประเทศไทยภายหลังจากรัฐบาลฐานพมา่าประกาศใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารซึ่งกำหนดให้พลเมืองอายุ19ถึง35ปีต้องเกณฑ์ทหารรายละเอียดระบุว่าเมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลเผด็จก,การฐานพมา่าได้ตัดสินใจที่น่าตกใจในการเปิดใช้กฎหมายการเกณฑ์ทหาร ซึ่งกำหนดให้พลเมืองที่มีอายุระหว่าง19ถึง35ปีต้องเกณฑ์ทหารการเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อให้เกิดการตื่นตระหนกและความไม่แน่นอนในหมู่ชาวเมียนมาส่งผลให้หลายคนต้องสแสวงหาทางเลือกอื่นในการออกจากประเทศเพื่อตอบสนองต่อการประกาศของรัฐบาลฐานพมา่ามีการยื่นขอหนังสือเดินทางเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในย่างกุ้งเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและในเมืองใหญ่ที่มีสำนักงานหนังสือเดินทางตั้งอยู่ สำนักข่าวชินนวินนียสระบุด้วยว่าประชาชนที่มีความกังวลเกี่ยวกับผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายใหม่กำลังรีบไปขอหนังสือเดินทางด้วยหวังว่าจะสามารถหลบหนีจากการเกณฑ์ทหารได้ครับการประกาศใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารของฐานพมา่าซึ่งมีกำหนดให้พลเมืองอายุ19-35ถึงปีต้องเกณฑ์ทหารทำให้ชาวพม่า,มาแตกตื่นซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยจะเป็นแหล่งหลบภัยชั้นดีสำหรับพวกเขา ซึ่งไม่ต่างจากชาวรัสเซียที่หนีการเกณฑ์ทหารก่อนหน้านี้จนทําให้ภูเก็ตตอนนี้เต็มไปด้วยชาวรัสเซียดังนั้นทางการไทยต้องมีมาตรการรับมือดีๆครับ